สวัสดีหืมสวัสดีครับทุกคนครับผมควรทำยังไงกับเหตุการณ์อย่างนี้ดีอ้าวนี่คือมิวกัฟโอ้โหสวัสดีครับคือตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหวานใจมิวกัฟเนี่ยน่าจะเกลียดผมแล้วบอกว่าพี่ยิบเข้ามาทำไมนี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวกันนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮ้ยล้างนี่ผมมาทำงานแล้วสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมแบงค์น้องก็ได้รับนะครับภารกิจมาจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ Hygiene Expert Watch วันนี้เราจะให้ทั้ง2คนได้มูฟให้หนักแล้วก็ซักด้วย Hygiene กันทั้งคู่พร้อมไหมฮะพร้อมครับผมพร้อมนะพร้อมปกติพวกคุณ2คนจะได้รับภารกิจคู่แต่วันนี้เราจะให้ทั้งคู่ได้มาแบทเทิลกันต้องแข่งกันแล้วครับใช่มั่นใจไหมว่าเราจะชนะครับมั่นใจครับ แล้วคุณล่ะมิวคุณว่าชนะไหมเดี๋ยวรอดูเกมก่อนดีกว่านี่ซึ่งวันนี้นะครับใครที่ชนะในแต่ละเกมเนาะคุณจะได้รับตัวช่วยไปตัวช่วยอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกกันแต่ว่าตัวช่วยนี้ครับมาจาก Duo Active Watch Duo Active จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มที่เกมแรกเราจะให้ทั้งคู่ได้มาต่อยมวยกันนี่อุปกรณ์หน่อยสิต่อยมวยยังไงสิต่อยเป็นบ้าเราต่อยกันเลยเหรอครับเดี๋ยวปล่อยกันเลยอันนี้โหดไป uh-huh. อุปกรณ์ครับเราจะมีเวลาให้ทั้ง2หนุ่มคนละ1นาทีนะคนนึงจะเป็นตัวล่อเป้าคนนึงจะเป็นคนต่อยใครที่ต่อยได้จำนวนหมัดมากที่สุดใน1นาทีคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปได้โอเคนะพร้อมนะใครก่อนดีเน้นความเร็วเหรอครับเน้นความเร็วอ่ะให้กับต่อยก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวฝากคุณมิวนะดูแลด้วยนะว่าคุณกราฟใส่ยังไงฝากด้วยผมไปละไปงี้เลยผมไปงี้เลยนาทีนาทีอันนี้ให้เวลาคนละ1นาที1นาทีต่อยกี่ทีแล้วครับอุ๊ยน้องดูใส่ไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะต้องช่วยกันแล้วเปล่าวะใส่ไปแล้วอีกข้างไงอีกข้างปลาเกียวเฮ้ยใจเย็นใส่ก่อนใช่มั้ยอื้อหือโอเคนะได้ครับอย่าลืมนะครับผู้ชนะจะได้รับตัวช่วยนะครับจาก Duo Active Sense นะถ้าพร้อมแล้วนะครับ1นาทีกราฟเริ่มก่อนคุณมิวคุณเป็นคนนับนะว่าเขาได้กี่หมัดนะถ้าพร้อมแล้วครับนับ3 2 1เริ่มครับไม่ได้นับด้วยเหรอลืมแล้วลืมนับอะไรถ้าต่อยเร็วเกินจำไม่ได้อะไรยังตัวเดียวผ่านไป12วินแล้วนะ12 13 14 15 16 17 18 19 20เอ้ยยัง22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35มีการล็อกหลบ30วินผ่านไปนะครับ40เอ้ยเดี๋ยว1 2 3 4 4 5 4 6 7 18 19 50ให้ผ่านไป40วิแล้วเท่าไหร่9 10เป็นได้เยอะเนี่ย5 6 7 8 9พี่เยอะนี่เหรอ10วิสุดท้ายเท่าไหร่ลืมแล้วเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้5 4 3 2 5หมดเวลาครับผมโอ้โห77เลยอ่ะ44โอ้โหได้ไปเท่าไหร่คุณมิว77เลยครับ77เลยอ่ะ77มัดนี่1นาที1นาที77หมัดความฟิตของคุณอยู่ที่ไหนตอนนั้นเท่าไหร่เนี่ยสุดยอดมากได้มากกว่า77เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมิวจะชนะเกมนี้ได้คุณมิวทำไม1นาทีมันนานจังเลยครับเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องต่อยให้ได้มากกว่า77หมัดนะครับต้อง78หมัดเออ78พอใช่ไหมเออได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กลับกันกราฟๆยังไงเดี๋ยวช่วยพี่เค้าหน่อยนะได้ครับอื้อสุดยอดมากเลยเชียวต้องตั้งใจนะเพราะว่าคุณจะได้รับตัวช่วยนะครับจาก Duo Active Sense จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะต่อยเป้านะพี่ไม่ใช่ต่อยผมนะผมต่อยไม่เป็นนะทำไมต่อยไม่เป็นด้วยผมจะชนะได้ยังไงอื้อหือปรากฏว่าของจริงมานี่เอ๊ะปากเกียวปะเนี่ยปากเกียวโอเคเรียบร้อยนะครับมาถ้าพร้อมแล้วนะครับครับเลยนะ3 2 1เริ่มครับเอ้ยเดี๋ยวกูติดพี่กูนับทันเนี่ยตั้งดิเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนเขางอนอะไรสักอย่างแหละ
เอาตรงไหมผมนับไม่ทันขี้โกงอ่ะเออเท่าไหร่แล้วเนี่ย30โอ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนโกรธกันน่ะหรือว่าหลังๆนี่คุณครับนี่หลับบ่อยนะแล้วก็ไม่ยอมตอบลงตอบไลน์60สุดท้ายสุดท้ายนี่แซงผมแล้วโอ้ยมาแล้วโอเค5 4 3 2 1หมดเวลาครับโอ้โอ้คือเอาจริงๆนะเมื่อกี้นะจากที่เห็นนะคือไม่ต้องนับก็ได้อ่ะโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยรัวขนาดนี้ทำไมต้องหอบอ่ะหอบไหมพี่ต้องหอบสิผมหอบต้องเอ้ยนั่นแหละเอ้ยก็เกมแรกเราให้ทุกคนนะฮะให้ทั้ง2หนุ่มเนี่ยได้มาเสียเหงื่อกันเพราะว่าบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ High End Expert Watch เนี่ยสามารถขจัดคราบเหงื่อได้ 100% แน่นอนเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ว่าเกมแรกประกาศผู้ชนะและผู้ชนะคือพี่มิวครับพี่มิวคุณมิวขอเสียงปรบมือหน่อยแต่หน้าคุณเนี่ยเริ่มมีงงมีเหงื่อแล้วนะซับลงซับหน้ากันก่อนไหมฮะ2หนุ่มฮะได้ครับพี่โอเคอันนี้ผ้าเช็ดตัวป่ะครับใช้เช็ดได้ขอเช็ดหน่อยนะครับได้ครับอุ้ยโมเมนต์น่ะน่าจะดีฟังไปหน่อยแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะจากภาพที่เห็นเนี่ยนะเออคุณมิวต้องทราบแล้วล่ะไม่มีการ acting ใดๆทั้งสิ้นไม่มีขอบครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเกมแรกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวช่วยพิเศษนะครับจาก Duo Active Sense จะเป็นของคุณมิวตอนนี้เหลือแต่ร่างกายแล้วจิตใจเหมือนไม่อยู่แล้วนะแต่ยังมีเกมที่2คุณครับคุณสามารถมาชนะในเกมนี้ได้ได้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตีตื่นได้แน่นอนครับคอยดูเกมนี้ครับเราจะให้ชื่อเกมว่า Sit Up and Move ยังไงครับจะเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนนะฮะโอ้ว้าวไม่ใช่อะไรสีหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำที่สามารถทานได้ซิทอัพต้องใช้น้ำเนี่ยเหรออ่ะเพราะว่ากติกาเราพิเศษสมมุติว่ามี1คนนอนเนาะอีกคนนึงต้องคุกเข่าและเหวี่ยงเจ้าน้ำนี่นะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ซิทอัพขึ้นมานะฮะได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะแต่มันมีคำว่าแต่ถ้าสมมติว่าเสื้อใครเลอะคนนั้นแพ้ฟาวล์ทันทีเลยแต่ถ้าเลอะทั้งคู่คุณผู้ชมใครเลอะมากกว่าคนนั้นก็แพ้ไปเนาะอธิบายง่ายๆโอ้โหแต่น้ำเต็มเลยนะอืมอ่ะไปเต็มร้อยเลยหลบอย่างนี้แหละครับใช่ต้องซิทอัพหลบอ่ะคุณเดี๋ยวผมปากกันแล้วได้คุณก่อนนะรอทีแล้วผมก่อนพี่ก่อนไงเออพี่ก่อนใช่ไหมโอ้โหแต่น้ำเยอะไปไหมนะฮะไวไหมครับอะไรนะนี่เราลดนิดนึงครับอยากให้น้ำลดต้องป้อนใจน้องแล้วตอนนี้น้ำอะไรอ่ะขอโทษเออกินได้น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถ้า6ตั้งแต่ตอนนี้ก็คือแพ้ไปเลยนะฮะโอ้ กินแค่นี้เหรอครับไม่อร่อยอยู่พี่ถ้าเขากินหมดนี่คือยังไงคุณชนะนะคุณมิวกินให้หมดเลยกันแล้วผมกินหมดเองผมชนะเลยครับไม่ได้สิให้ฝันหนึ่งกินนะครับผมซ้อมแกว่งโอเคเกมนี้ผมเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยมีเหงื่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเกมนี้แค่30วิก็พอแล้วกันเนาะกติกา30วินะพอไหมต้องหลบอันนี้เหรอครับใช่เดี๋ยวคุณเป็นคนแกว่งนะครับตอนผมไปที่ต้องลงลุกขึ้นมาใช่ไหมพร้อมนะครับมันต้องขึ้นมาแค่ไหนเนี่ยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยขึ้นแค่นี้ได้ไหมเดี๋ยวจะเล่นเกมทำไมล่ะมาถ้าพร้อมแล้ว30วิเป็นของคุณนะครับนับ3 2 1เริ่มครับเฮ้ยโอ้ย5 6สุดยอด7 8 9นี่น้องเหมือนช่วยอ่ะจังหวะง่ายมากเลยแบบเนี้ย12เอาแรงขึ้นอีกไหมครับ13แล้วแต่ครับ14 15 16เร็วขึ้นครับ17 4
3 2 1หมดเวลาครับโอ้โหเมื่อกี้เซตอัพไปกี่ทีกี่ทียี่สิบทีนะครับผมอ้าวคุณครับต่อไปตาคุณนะมากกว่า20และห้ามโดนน้ำนะผมแพ้เลยมากกว่า20ด้วยมาเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วกันได้ครับนี่เลยสวยงามโหและแก้วยังเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นตาของกั๊บกั๊บต้องให้พี่มิวกินพี่มิวกินเท่าไหร่ก็คือเหลือเท่านั้นได้ครับกินเดียวเลยเอาแล้วแต่พี่สดชื่นไหมครับอร่อยดีอร่อยยิ้มผมก็เลยกินสดชื่นก็พอกันแล้วกันนะแฟร์แฟร์นะแฟร์แฟร์นี้ก็ได้พอแล้วเอ้ยต่อให้ด้วยเท่านี้ก็ได้พอแล้วละเดี๋ยวถามว่าต่อให้นี่ไม่ยอมกันจริงๆนะครับคู่นี้ครับผมก็คือเหลือหมดเลยมาเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อม30วิเป็นของคุณนะครับ30วิเป็นของคุณนะแม่เอาแบบช้าๆหรือเร็วๆเอาเร็วๆเลยเร็วเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะยายน้องเอาความมั่นใจมาจากไหนฮะคุณครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนะครับนับ3มันหนึ่งครับพี่มันจะ6แล้ว3 2 1เริ่มครับเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยระวังหน้าอยู่เลยทันระวังหน้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาไม่นับเองไม่ได้นับอุ้ยเอามาอึ๊บอ้าวเฮ้ยเอาผมว่าเวลาไม่ต้องต่อแล้วล่ะนะเวลาไม่ต้องต่อแล้วโอ้ยโอ้สดชื่นยืนอยู่บนยอดเขาโอ้ผมต้องนั่งอยู่อย่างนี้เลยอ่ะช็อตนี้นะครับผมคือไม่ต้องดูแล้วล่ะว่าใครแพ้ใครชนะนะฮะผมแพ้ครับครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะคุณมิวนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับชนิดน้ำจากไฮยีนโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอนคราบหนักสบายสบายหายห่วงนะครับตอนนี้ไม่สบายไม่ใช่แค่เสื้อแล้วครับเดี๋ยวได้ expert watch แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลับตาหลับตาเฮ้ยไม่อยู่แล้วว่าแบบนี้นะซับอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วว่าพี่แบงค์พูดต่อได้เลยครับผมผมกำลังดูอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เสื้อคุณนี่ถือว่าเลอะได้ใจมากเลยนะนะฮะเอาทิชชู่ไปซับหน้าด้วยไหมได้ครับยำยอดนะเข้าจมูกนี่นะจ๊ะอึ๊บโอเคนี่เขาเหมือนแกล้งคุณนะคุณกั๊บผมว่าเขาแกล้งคุณแหละเขาตั้งใจอ่ะด้วยความรู้สึกคือเขาตั้งใจมากๆอ่ะที่แบบจะแกล้งคุณอ่ะเดียมหวานเดียมนะเออเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะทำกับคุณได้อย่างเงี้ยเอ้ยเอาคืนผมพูดไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นกลัวไม่เลอะอ่ะจะได้เลอะเหมือนกันโอเคเลอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซักกันเลยไหมได้ครับมาเดี๋ยวให้ทั้งสองหนุ่มลุกขึ้นก่อนนะครับเชิญอันนี้เดี๋ยวทีมงานฝากเก็บหน่อยนะครับขอบคุณนะครับเหมือนกินน้ำทางจมูกเดี๋ยวขนาดโดนเยอะปะเข้าจมูกครับเป็นไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คาดคิดไว้เหมือนกันนะครับมาพร้อมแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปลองซักกันเลยว่าจะขจัดคราบทั้งคราบเหงื่อรวมถึงคราบหนักได้หรือเปล่าอ่ะไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปนะเดี๋ยวถอดชุดอะไรแล้วเดี๋ยวไปเลยคุณเปลี่ยนตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยคุณเอ้ยอุ้ยมันมีตะกร้ามรออยู่พี่มิวถอดแล้วผมก็ต้องถอดนั่งแล้วแหละแต่เราจะชกพุ่งเหรอผมมีเสื้อข้างในผมมีเสื้อข้างในผมไม่ถอดไม่ได้จริงนี่ช่วยกันจับหน่วยอ่ะโอ้โหซึมหนึ่งข้างในเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พวกคุณ2คนเป็นสแตนด์บายกันก่อนนะครับไปโอ้โหไม่น่าเชื่อคือไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เหมือนกันเออแต่ว่าก็ดีเราจะได้มานะครับคิดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูการรีวิวจริง
ว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำจากไฮยีนนะครับ Expert Watch ของเราสามารถขจัดคราบเหงื่อรวมถึงคราบหนักได้จริงหรือเปล่าสะอาดหมดจดหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกมาว่าเอ้ยเนี่ยมูฟหนักแค่ไหนเนี่ยไฮยีนก็เอาอยู่จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะโอ้แต่วันนี้สนุกมากๆเลยนะได้มาเจอกับคุณมิวครับน่ารักน่ารักเหมือนเดิมหวานๆแบบว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องเพ้ออะไรเลยหวานกันจังอิจฉาเว้ยโหวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าความสนุกสนานของเรานะครับยังมีให้กับทุกๆคนอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าความสนุกอันเนี้ยน้ำจิ้มเลยแหละบอกได้เลยว่าเล็กๆน้อยๆฟินกว่านี้แน่นอนเพราะผมมาเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยครับอ้าวสองหนุ่มครับผมเดี๋ยวมาเลอะเทอะนะฮะวันที่เจออะไรหนัก move มาหนักแต่สะอาดหมดจดแน่นอนเดี๋ยวเรามาอธิบายเกมสุดท้ายเกมที่3กันก่อนเสื้อของพวกคุณทั้งสองคนเราจะให้คุณสองคนสลับกันซักมิวจะซักเสื้อของกัฟสดกัฟซักเสื้อของมิวได้ครับผมมีเวลาให้5นาทีใครซักสะอาดมากกว่ากันคนนั้นชนะนะครับโอเคครับแต่ว่าวันนี้เอาจริงๆเราเหมือนมีตั้งต่อนะเพราะว่าสำหรับใครนะครับที่เคยดู TikTok ของทางไฮยีนมามีคนบอกมาว่ากราฟเนี่ยซักสะอาดแต่คุณเนี่ยซักสนุกเลย คือเรียกได้ว่าเน้นเอนเตอร์เทนครับผมทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเราให้ทั้งคู่ได้วอร์มกันก่อนแล้วกันเนาะว่าเอนเตอร์เทนสนุกแค่ไหนอ้าวถ้าพร้อมแล้ว เพลงมาจ้าเมเออไฮยีน Expert Watch นะครับผมผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเออผมลืมเกือบลืมบอกทุกคนไปว่าสำหรับใครที่อยากเข้าไปเล่นติ๊กต็อกเนาะครับผมกับพวกคุณไปดูเอ็ดกับพวกคุณ2คนเขามีของรางวัลให้ด้วยนะจากทางไฮยีนะสามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับมีทั้ง iPhone Pro Max ว้าวมีทั้ง Xiaomi Walking Pad รวมถึงนะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากไฮยีนเอาไปใช้1ปีเต็มๆเลยได้ว่าสุดยอดแน่นอนผมอยากได้มากเลยคุณอยากได้บ้างมันน่าจะไม่ได้สิคุณมันเป็นคนหัวด้วยไปคูเปอร์กันเองคูเปอร์กันเองเหรอเอางั้นเลยเหรองั้นเลยแต่เอาจริงๆของผมเนี่ยคือผมอะไปดูเอ็ดพวกคุณบอกกันเลยเออผมเนี่ยอยากได้ไอโฟนอะไรนะเสี่ยวงี้ผมไม่เอาอยากได้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากไฮยีนไปใช้ที่บ้านกับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเอามาสนุกแค่ไหนมาดูกันเออจริงว่ะคุณกราฟก็ดูแบบตั้งใจซักอะแต่เอาจริงนะของคุณมิวนะหัวคุณโยบมากกว่าแขนที่คุณซักอีกนะประมาณนั้นใช่ยังไม่ต้องซักอีกนึงก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะมาแข่งอยู่แล้วตอนนี้พอผมปากผมพอแล้วอ่ะหยุดก่อนเลยเรามีเวลาให้ทั้งคู่ได้ซัก5นาทีหรือถ้าใครคิดว่าซักสะอาดแล้วนะครับสามารถยกมือบอกได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2เกมที่เราเล่นกันไปต้องขอบอกว่าคุณมิวนะเพราะฉะนั้นครับเขาจะได้ตัวช่วยนะครับจาก Duo Active Sense ไปถามว่าตัวช่วยนี้เป็นอะไรคุณผู้ชมรู้ท่านกับรู้คุณมิวรู้กับไม่รู้อ่ะเอาไปดูก่อนเลยจ้าเป็นตัวขี้โม้เนี่ยอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะห้ามพูด2แรกไปแล้วสวยงามโกงไปสิไม่โกงนะเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่เราจะตัดสินแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงใครจะเป็นผู้ชนะมิวหรือกัฟ5นาทีเป็นของคุณนะพร้อมแล้วลุยครับผมขอใช้อันแรกเลยครับใช้เลยใช่ไหมครับใช้เลยตัวช่วยแรกครับของคุณมิวนะครับจาก Duo Active Sense คุณกัฟครับหลับตาเป็นเวลา1นาทีครับหลับตาเร็วโอ้หลับตาก็ยากอยู่แล้วพี่แค่สองครับแค่สองใช้ตัวช่วย2ด้วยเลยเหรอฮะแค่สองเพิ่มกันไปเลยเพราะฉะนั้นครับตอนนี้คุณกัฟหยุดครับคุณต้องหยุดเป็นเวลา1นาทีพร้อมกับการหลับตาครับเอาแล้วนิ่งเลยเนี่ยโอ้ยสงสารไอ้น้องเลยอ่ะมันโดนแกล้งอ่ะแล้วผมจะชนะยังไงก็เราสักผ้าเก่งไงโอ้โหต้องต่อให้ด้วยนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าโกงพี่อะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าโกงไม่ได้โกงก็เขาให้มาจริงๆก็ไปช่วยน้องเขาซักได้นะเนี่ยความจริงของผมใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเออต่อให้หน่อยช่วยนิดนึงแล้วกันมาตรงกลางที่มันตรงกลางเออช่วยผมซักใช่ไหมบ้าไปแล้วเฮ้ยผมต้อง
าคมสะอาดยังครับหวานใจที่อยู่ทางบ้านที่จิก iPad แตกแล้วนะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นตอนนี้1นาทีนะครับหมดเวลา1นาทีครับตอนนี้คุณครับสามารถลืมตาและขยับได้แล้วตักเองเลยช่วยเลยแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าด้วยความสงสารส่วนตัวของผมคุณครับครับผมอยากให้โอกาสคุณบ้างได้ครับคุณอยากได้ตัวช่วยจากDuo Active Send ไหมเอาครับแต่ว่าจะให้ผมตัดสินเดี๋ยวจะหาผมโกงใหม่คุณต้องอ้อนขอพี่มิวเองพี่มิวครับครับผมผมขอใช้ตัวช่วยบ้างได้ไหมครับก็เห็นแก่ที่หน้าเหลือขนาดนี้ครับผมให้ก็ได้ครับให้นะเพราะฉะนั้นคุณมิวครับเตรียมตัวเลยนะครับคุณต้องหลับตาพร้อมกับหยุดขยับเป็นเวลา30วิแล้วกันถือว่านี้ผมแจกให้ฟรี30วิแล้วกันนะได้ครับผมนะพร้อมแล้วเริ่มครับหยุดเลยหลับตาด้วยสักของผมกลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้30วิเลยนะครับกี่วิแล้วครับ30วิครับพี่มิวหลับตาไปกี่วิแล้วช้าง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 เกี่ยวอะไรกับช้างเนี่ยที่ปล่อยนับเอาช้างก่อนล้างมือโอเคมาเดี๋ยวผมช่วยพี่ทักบ้างทักยังไงครับไหนๆพี่ก็ยอมให้ผมใช้ตัวช่วยแหละครับพี่วางก่อนครับโอ้พี่มิวตัวใหญ่อะผมโอบไม่ถึงอะเราจะสักให้เลยใช่ไหมสักให้ผมจมไปเลยนะครับตอนนี้จักรที่เอวแหมคุณมิวทำไมยิ้มขนาดนั้นล่ะครับมีคนช่วยครับมีคนช่วยใช่เปล่าสบายเลยใช่หรือเปล่าโอ้โหเอาจริงๆนะคุณมิวไม่โกรธผมนะจริงๆเกิน30วิมันนานมากนะ แต่ผมเห็นโมเมนต์แบบนี้ผมหยุดไม่ได้จริงอ้าวกลับมาสร้างของตัวเองได้เลยตอนนี้มาลืมตาขยับได้แล้วนะฮะจริงหัวสะอาดแล้วสะอาดเลยฮะถ้าใครรู้สึกว่าสะอาดแล้วยกมือได้เลยนะครับว่าของผมสะอาดแล้วครับยกมืออ้าวคุณมิวเรียบร้อยเป็นคนแรกนะผมด้วยครับอ้าวงั้นถือว่าพร้อมกันไปเลยละกันเนาะได้ครับแล้วเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปล้างใช่ไหมอันนี้การล้างอยู่นี่เลยนะช้าขอล้างมือแป๊บนึงได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานนะครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำจาก Hygiene Expert Wash เนี่ยจะซักได้สะอาดจริงหรือเปล่าครับช่วยอะไรผมยังช่วยเลยครับเอาน้ำไปล้างให้ผมได้ไหมเอาน้ำไปล้างน้ำไม่ใช่เอาน้ำไปล้างเอาไปล้างน้ำเบอร์ไปแล้วช่วยกันละช่วยกันละโอเคผมฝากเอาไปล้างให้ด้วยครับนี่ล้างมือก่อนเลยครับทำไมยายน้องดูสบายอ่ะดูแบบว่าสั่งได้ดังใจอ่ะถือว่าช่วยซีรีส์ก็ต้องล้างให้อ๋อแล้วชีวิตจริงล่ะชีวิตจริงต้องล้างให้สึกลั่นสดจังเลยเสียหายไปผ้าปูที่นอนเฮ้ยระวังนะผ้าปูที่นอนก็เอาไปซักเรื่อยก็ยังต้องซักเอาจริงๆนะอันนี้คือต้องล้างยังไงครับถามผมเหรอก็คือใส่น้ำนี้ก่อนใช่ล้างให้สะอาดเลยนะครับพี่ครับผมโดยมีของเล่นโอ้อันนี้คือก่อกวนหรือว่าใช่เข้าปากเหรอครับเข้าปากผมจะก่อกวนโอ้โหฝนตกครับฝนตกล้างน้ำดิครับใช่ไงเอาพี่ล้างน้ำสิแล้วท้ายอยู่ไงก่อกวนคือหน้าที่ผมฝนตกฝนตกฝนตกเดี๋ยวโดนพี่ตากล้องฝนตกสะอาดลงมั้งเนี่ยมีสะอาดหรือยังครับกลับมาดูข้างใน
นี่ก็สะอาดหรือเปล่าแต่มันมีฟองๆอีกนิดนึงต้องอีกนิดนึงฝนตกแล้วครับเฮ้ยเสร็จแล้วพี่ต้องเอาไปใส่กะละมังนู้นสนุกนะเนี่ยผมเนี่ยเพลินเลยนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ยังไงต่อครับพี่ก็ต้องใส่นี่เลยครับยาปรับผ้านุ่มยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมครับใช่ครับใส่เยอะๆเลยนะครับพี่ของไฮยีไม่ต้องใส่เยอะก็ได้พี่ครับทำไมอะพี่ใส่นิดเดียวก็หอมแล้วครับจริงเปล่าแต่ผมอยากได้เยอะๆใส่อีกเอาอีกต้องใส่อีกจริงครับต้องใส่ใส่หมดถ้วยเลยไม่ใส่หมดถุงเลยหมดถ้วยพี่หมดถุงไม่ต้องก็ได้เอาพอแล้วเยอะแล้วไม่เยอะแล้วครับเอาอีกก็ได้ผมชอบเยอะเอาเยอะครับนี่ไงเราต้องทำยังไงตรงนี้ปกติต้องทำยังไงขยำเราต้องแช่นานไหมครับสักแป๊บนึงครับนี่คือเราขยำแล้วก็แช่โอ้เราขยับมันก็แช่ทิ้งไว้นี่หรอใช่พี่ว่าพอแล้วไหมแล้วเอาไปตากกันได้แล้วต้องเอามาตากด้วยเดี๋ยวนี้ก็หอมไงครับพี่ว่าก็หอมโอ้สบายจังเลยมีคนซักผ้าให้ด้วยสบายมากไหมครับสบายสิครับอยากสบายกว่านี้ไหมครับทำไมครับให้อยู่บ้านพี่สิพี่จะซักให้ปะเดี๋ยวให้แม่บ้านทำให้ครับ ไม่ได้คุณหนึ่งต้องซักให้นี่เราก็ตากเรียบร้อยแล้วฮะมันก็รอมันแห้งใช่ไหมรอมันแห้งเป็นไงบ้างสองนมสะอาดไหมจ๊ะผมว่าสะอาดแล้วครับคิดว่าของใครสะอาดเท่ากันของผมอะไรของใครผมจำไม่ได้เลยเอ้ยผมจำได้ผมทำเครื่องใหม่มาไม่หยุดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าใครนะครับจะซักได้สะอาดและชนะในเกมนี้ไปแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆคนนะครับแฟนๆทุกคนคือคนสนับสนุนคนทำให้เป็นคนสนับสนุนคุณเออทำให้ไลฟ์นี้เกิดขึ้นมาและนอกเหนือจากการเกิดไลฟ์นี้เขายังทำแฟนอาร์ตมาให้คุณด้วยเห็นไหมสวยสดงดงามนะฮะได้ๆผมให้พวกคุณดูและให้เลือกด้วย2รูปที่คุณคิดว่าชอบที่สุดผมจะให้คุณมาถ่ายจริงๆวันนี้เลยครับเออน่ารักจังเลยอุ้ยไม่อยู่อะไรในเครื่องซักผ้าทำไมเราใส่นี่เซ็กซี่จังเลยค่ะใส่ถุงน่องเลือกคนละรูปนะเราต้องซักแบบนี้เลยซักที่แม่น้ำริมคลองซักที่ริมคลองอุ้ยอันนี้ที่บ้านนี้น่ารักที่บ้านนี้น่ารักนี่ดูแบบเป็นนี่อันนี้น่ารักเลยครับผมอันนี้ของผมโอเคงั้นอันนี้ผมเก็บก่อนเดี๋ยวของคุณมิวเนี่ยก็คือเหมือนน่ารักอ่ะถ่ายง่ายโอ้ยตายแล้วครับทำไมรูปมันใกล้ชิดเบอร์นั้นล่ะมันดูเหมือนนิยายดีครับเลยชิมชอบนะมาโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปเนาะโดยที่ผมจะถ่ายสดๆตรงนี้แหละเดี๋ยวเราลองเอารูปของคุณมิวก่อนนะเพราะว่าดูจากฉากได้เลยได้ครับดูซิรูปต้องมีอะไรกะละมังกะละมังไอ้ผมอยู่กับกะละมังเนี่ยหรอเออกะละมังผมต้องตากผ้าเป็นไงซิดีมั้ยดีมั้ยมาเดี๋ยวเอากะละมังนี่ผมตั้งงี้เลยแป๊บนึงนะโป๊ะบวกนี่ขายไม่ได้นะครับไปยกไปข้างล่างใช่ไหมครับใช่ดีไหมต้องอยู่ด้านไหนสวยงามเป็นไงเหมือนยังเหมือนเฟรมยังขอดูรูปหน่อยฮะให้พี่แบงค์เช็คให้นี่นะฮะองศาดีฮะองศาดีมากตอนนี้พี่มิวนะฮะอยู่ด้านล่างเตรียมซักผ้าแล้วกราฟอยู่ข้างบนนะฮะจับเราตัวบนสุดครับมาตัวบนสุดเลยขอบไปให้เลยโอ้ไม่น่าเชื่อเตรียมถ่ายตัวถ่ายรูปครับมาสมมติว่าไม่พลาดสมมติว่าไม่พลาดนี่ผมนี่เตรียมเลยอ้าวสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคุณสามารถ
แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับนี่สวยงามยิ้มหน่อยนะ1 2 3 8เอ้ยหนูมีความสุขสุดยอดมากอ้าวเดี๋ยวเราขาดอีกรูปนึงเอาไงดีเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปถ่ายกันข้างในดีกว่าอ่านอนเดี๋ยวซ้ำโอเคคุณจะเข้าไปถ่ายกันข้างในใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมว่าตอนเนี้ยผมมีช่วงพิเศษให้ด้วยให้คุณได้คุยกับคนพิเศษของคุณรวมถึงคนที่รักคุณและคนที่คุณรักเขามากๆแต่ผู้โชคดีเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเชิญข้างในเลยจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไมค์หรือยังครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้แล้วครับผมชื่ออะไรครับชื่อแซงเซลค่ะแซงเซลเป็นชื่อนกดีใจที่ได้เจอนะคะดีใจเหมือนกันครับผมคือว่าแบบว่าจริงๆเพิ่งมาติดตามพี่ทั้งสองเมื่อเดือนที่แล้วเองโอ้โชคดีมากครับจะเป็นมากเลยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไวๆนะคะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องกราฟกับพี่มิวอะค่ะซักผ้าใช่ไหมมีคำถามจะถามน้องกราฟว่าไงครับคือตอนน้องกราฟซักอะน้องกราฟใส่ผงซักฟอกใช่ไหมแล้วน้องกราฟก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มน้องกัฟใส่เสน่ห์ลงไปด้วยหรือเปล่าคนข้างๆถึงหลงขนาดนี้หลงไหมครับนิดนึงแล้วกันครับผมนิดเดียวเองเหรอใช่ครับคุณหมอนหมอนรูปอะไรอ่ะโอ้ยน้องหมาพี่มิวค่ะครับผมพี่มิวชอบอะไรดีสุดชอบอะไรเหรอครับชอบแฟนๆทุกคนเลยครับจริงเหรอแล้วพี่มิวว่าหนูชอบอะไรที่สุดผมไม่รู้เลยครับใบให้หน่อยได้ไหมใบให้หน่อยได้ไหมไอ้เหรอชอบฉันเลยได้ไหมเอาจะไม่ให้ทายเลยเหรอไม่ให้ทาย ชอบอะไรครับคำถามปลายปิดนะเนี่ยชอบอะไรครับชอบพี่มิวค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมถ้าหมดช่วงโควิดแล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับได้ค่ะสัญญาจะไปเจอให้ได้เลยสัญญานะครับสัญญาค่ะโอ้พี่มิวกับน้องกัมมองทางนี้หน่อยมองทางนี้ด้วยมองทางนี้ด้วยเดี๋ยวมองทางนี้ด้วยค่ะผลน่ารักมากเลยครับแล้วเหมือนกันครับแล้วเหมือนกันครับภาษานาทีไม่รู้จะคุยอะไรแต่ดีใจมากมากเลยนะคะดีใจเหมือนกันครับผมแล้วเริ่มตามเราสองคนได้ยังไงครับหนูมีแบบเขาแนะนำมาหนูก็ยังไม่ดูหรอกตอนแรกอ่ะแล้วพอมาดูแบบหยุดไม่ได้ติดตามเรื่อยๆเลยพยายามจะเม้นคุยใน IG กับพี่มิวนะแต่แบบแข่งกับคน 30,000 โอ้ไม่ไหว อันนี้คือดูซีรีส์หมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้วค่ะชอบซีไหนมากสุดอุ๊ยต้องตอบซีนนี้ดิซีนจูบข้อเท้าเอ้ยชอบเหมือนกันเลยครับไม่จริงๆต้องตอบว่าชอบทุกซีนเอ้ยใช่ต้องตอบนี้ครับสุดยอดรอติดตามซีซั่น2อยู่นะคะได้เลยครับผมเจอกันเร็วๆนี้นะครับได้ค่ะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะได้ค่ะพี่มิวกับน้องกับก็เหมือนกันนะเนี่ยไปโรงพยาบาลมาไปตรวจนะไม่เจอไข้แต่ตรวจหัวใจยังมีมิวกับสุดยอดมากเจียมมุกมันดีมากเจียมมุกมันดีมากยกนิ้วให้ขอรับจริงๆบอแหวเลยครับผมไว้เจอกันนะครับผมได้ค่ะไว้เจอกันหลังหมดโควิดนะขอบคุณมากเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไม่ได้หรอกต้องทำยังไงนะครับแล้วผมก็ดูครับทำไม่เป็นต้องไอ้นี่ป่ะครับต้องทำยังไงครับเดี๋ยวเล่นคิดสวัสดีครับไปนะครับสวัสดีค่ะอ้าวไม่เห็นหน้าเลยหรือคนนี้คนล่างเลยคนนี้เหรอครับใช่ไหมครับสวัสดีครับคนนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะสวัสดีครับเอมิวพี่จำได้ยินหนูไหมอ่ะได้ยินครับดีใจมากเลยได้คุยครั้งแรกด้วยโอ้ดีใจเหมือนกันครับผมใช่พี่มิวพี่จำเหนื่อยไหมคะทำงานทุกวันเลยโหไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยสนุกครับผมต้องดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะคะอันนี้ผมเรียกน้องกิ๊กได้ไหมครับกิ๊กหรือกิ๊บได้ค่ะกิ๊บอ๋อกิ๊บของขวัญค่ะอ๋อน้องกิ๊บใช่น้องกิ๊บตอนนี้แบบเรียนอยู่ไหมครับหรือว่าทำงานแล้วครับอ๋อทำงานแล้วค่ะเหนื่อยไหมครับทำงานช่วงนี้ก็ช่วงโควิดหนูไม่ได้หยุดเลยค่ะโอ้หนูทำงานทุกวันเลยหนูมีคำถามมาหนูถามได้ไหมอ่ะได้เลยครับได้เลยทำไมพี่กัฟถึงเลือกซื้อตุ๊กตาเจ้าชายกระต่ายให้พี่มิวอะคะเออทำไมครับก็ไม่รู้ไงผมเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเท่าไหร่เห็นมันน่ารักผมก็เลยซื้อก็แค่นั้นอ๋อจริงๆมันเป็นตุ๊กตาคู่ใช่ป่ะมันจะต้องมีเจ้าหญิงด้วยใช่ป่ะอ่าใช่ต้องรอเจ้าหญิงพี่มิวพี่กัฟรอเจ้าหญิงอยู่อยากได้เหรอครับอ่ะแล้วแต่พี่มิวครับแล้วพี่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับพี่ถามอะไรดีนะหนูได้ยินมาว่าซีซั่น2อะค่ะพี่มันจะมีเหมือนซีนแต่งงานใช่ปะถ้าสมมติว่าแบบว่าพี่มิวพี่กับแต่ว่าได้ยินมาแววๆให้น้องกิ๊บเขาถามให้เสร็จก่อนเพิ่งแววๆละกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบในชีวิตจริงอะพี่อยากแบบว่าถ้ามีงานแต่งงานอย่างเงี้ยพี่อยากจัดธีมอะไรกันหรอคะอยากธีมอะไรพี่ครับธีมมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่สุดยอดแล้วนึกภาพไม่ออกเลยครับน่าจะปั่นดีก็คือบัลลูนเป็นทานอสใช่เดนิวแล้วของพี่มิวแล้วพี่มิวเหรอคะอยากแบบอยากแต่งในสวนครับแต่งในสวนสวนไหนครับแบบสวนแบบรุ่งโล่งอะไรอย่างนี้แล้วแบบมีวงเครื่องสายกับเป็นโนงแบบขาวๆอะไรอย่างนี้อยู่ข้างๆเลยเป็นพิธีแบบโอเพ่นนึกว่าสวนแบบเป็นไร่อะไรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ดีเป็นแบบนี้ดีที่มันแบบเป็นหญ้าๆอะไรแล้วก็มีแบบคนเล่นเป็นโนงโรแมนติกต้องอย่างนั้นสิแต่งงานทั้งที มาเวลเท่กว่าอีกเป็นปาร์ตี้วันเกิดแทนวันเกิดไหมคนละทางกันเมื่อกี้บอกคนละทางกันเลยกินข้าวยังครับยังเลยค่ะจริงๆก็คือหนูเพิ่งเลิกงานกลับมาก็ดูไลฟ์เลยโอ้สุดยอดมากเลยครับแล้วจะตามจ้ะคาดหวังอะไรกับซีซั่น2บ้างครับหนูหรอหนูคิดว่าเหมือนภาค1มันทำไว้ดีมากอ่ะหนูก็คาดหวังว่าภาค2มันน่าจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับจะทำให้เต็มที่เราสองคนเต็มที่แน่นอนครับจะติดตามแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะครับน้องกิฟค่ะหมดช่วงโควิดแล้วเจอกันนะครับค่ะพี่มิวพี่กัฟตอนนี้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็อย่าเครียดมากๆนะคะยิ้มเยอะๆแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ให้รักไปนานๆนะคะใช่ครับผมเหมือนกันนะครับทุกคนน้องกิ๊ฟก็เหมือนกันนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับช้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมทำยังไงต่อคนต่อไปนี่สวัสดีครับใช่หรือเปล่าพี่คนไหนต่อนะครับสวัสดีครับผมเออก็ต้องคนนี้เอาคนนี้ใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับคิวเราแล้วเหรอคิวเราปะใช่ใช่ครับว้ายคิวเมาแอลแมนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ้าวพี่มาชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์พี่ทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดเสียงนิดพี่ทิพย์ช่วงนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับคิดถึงมากเลยอ่ะช่วงนี้ทำงานเหนื่อยไหมโอ้ยเหนื่อยมากโอ้สู้ๆนะครับเราสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับใช่ครับใช่คิดถึงเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็แบบว่าพอเรื่องโควิดจางไปก็แบบว่างานก็เริ่มยุ่งถามว่าทำไมพี่วิวเรื่องแล้วมึงตกกราฟสบายดีไหมคะสบายดีครับผมช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาวุ่นๆแล้วครับวุ่นๆมาหลายอาทิตย์แล้วตอนนี้พอพี่คิดถึงอ่ะคิดถึงเหมือนกันครับผมไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอเนาะก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วล่ะครับครับน้องมีอะไรจะถามพี่ไหมเอ้าถามอะไรดีพี่ซักผ้าหรือยังครับพี่ตื่นเต้นค่ะโมเนี่ยพี่นอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะกินอะไรหรือยังครับกินไม่ลงอ่ะกินไม่ลงเมื่อกี้เราสั่งเย็นตาโฟมากินกับข้าวเหนียวมะม่วงเราก็กินไม่ลงอ่ะต้องกินด้วยนะครับต้องทานข้าวเยอะๆนะครับผมจะได้แข็งแรงครับเอาพี่แล้วถามคำถามถามอะไรนะเห็นพี่นิวให้สัมภาษณ์ว่าครับตอนนี้หัวใจยังว่างใช่ครับผมว่างเหรอจริงหรือเปล่าคะว่างเหรอก็ว่างสิครับอยากรู้ว่าน้องกัปจะจองไหมแล้วผมก็งงว่าทำไมพี่มิวถึงบอกว่าว่างเหมือนกันครับใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมไม่ว่างแล้วเหรอเอ้าไม่รู้ก็พี่บอกว่าพี่ว่างอ๋อตกลงพี่มิวหัวใจว่างจริงเปล่าแล้วอยากให้ว่างหรือไม่ว่างครับหัวใจใช่ไหมครับไม่ใช่งานใช่ไหมครับหัวใจสิครับไม่ใช่งานครับงานก็อย่าว่างเลยครับแบบนี้ดีแล้วครับแต่ไม่เห็นตอบคำถามเลยนี่ก็ตะกี้พี่เขาบอกว่าถามพี่มิวสิคะมาถามอะไรน้องกราฟอ้าวก็ต้องถามสิใช่ทำไมต้องถามพี่มิวว่าทำไมพี่มิวตอบแบบนั้นนานเขาเรียกว่าตอบอ่อยเยื่อ่อยเยื่ออ๋อพี่มิวตอบแบบอ่อยอ่อยน้องไม่อ่อยอ่อยเยื่อเขาไม่ได้อ่อยน้องแต่น้องจะให้อ่อยหรือเปล่าไม่รู้ไหนเราตอบสิอยากให้ว่างหรือไม่ว่างเอ้าพูดสิก็อยู่ที่พี่อ่ะหัวใจพี่อะไรนะหัวใจพี่ไม่ใช่หัวใจผมอะไรนะอย่าตีกันอย่าตีกันพี่ขอโทษพี่ไม่น่าถามขอโทษหัวใจพี่อยู่ที่พี่ไม่ได้อยู่ที่กันเดี๋ยวไว้หมดโควิดก็เจอกันนะครับผมได้ค่ะก่อนจะหมดพี่ฝากอะไรอยากได้ไหมคะมีคำถามสวัสดีครับผมอ้าวอะไรนะครับครบแล้วเหรออ้าวมีคำถามนึงอะค่ะก็ถามไหนได้ครับถามว่าทำไมพี่มิวถึงเลือกให้กุหลาบแดงเป็นของขวัญให้น้องกัฟคะสัญญาสัญญาอะไรครับผมอะไรนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาหมดแล้วเหรออะไรนะครับฮะเอาสัญญาณสัญญาณถูกคนนี้ค่ะถามว่าทำไมพี่มิวถึงเลือกให้กุหลาบแดงกับน้องกัฟคะอ๋อก็น้องเหมาะกับกุหลาบสีแดงไงครับก็เลยเอามาให้ชอบไหมพี่มิวจัดไปกี่ดอกคะจัดไปกี่ดอกครับทำไมเราถามคำถามอย่างนี้ล่ะครับดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบอ๋อดอกกุหลาบครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคำถามแรงมากเลยจัดไปกี่ดอกครับสวัสดีครับพี่คนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วครับผมโอ้ใจเย็นครับพี่สวัสดีครับอุ้ยอุ้ยออกปากแล้วอันนี้เราเปิดแอร์อยู่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินไหมคะได้ยินครับนี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเขินมากเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เลยที่แบบได้คุยกันนะอ๋อดีใจมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับก็จริงๆตอนนี้เพิ่งกลับมาจากเยอรมันนะคะตอนนี้ in quarantine อยู่โรงแรมค่ะก็จริงๆกลับมาก็กลับมาเจอทั้งสองคนด้วยตั้งใจว่าใช่มาจากเยอรมันต้องรอหน่อยครับเอ้ยนี้แบบสัมภาษณ์ได้ไหมอยากรู้สัมภาษณ์ได้ไหมได้ค่ะได้คือเราต้องแบบอยู่ในโรงแรมกี่วันนะครับควอรันทีน15วันค่ะ15วัน
ใช่ค่ะก็ออกไปไหนไม่ได้เลยก็ตรวจโควิดอะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่แค่ในห้องอย่างเดียวค่ะแล้วก็ดูคลิปอยู่กับแล้วอาหารการกินนี่คือยังไงครับอาหารการกินก็ทางโรงแรมเป็นคนจัดให้ค่ะแล้วเราต้องเสียค่าที่พักไหมครับอะไรนะคะเราต้องเสียค่าที่พักไหมครับไม่ต้องเสียค่ะแล้วอยู่แบบอยู่ในห้องอย่างเดียวเครียดไหมครับตั้ง15วันไม่เครียดค่ะเพราะว่าเรื่องดูคลิปทั้งสองคนถือขอบคุณมากเลยครับผมได้ค่ะอุ๊ยนะโอ้ my god ใจเย็นครับไม่เขินจริงๆแล้วเขินมากๆเลยดีใจมากเลยครับที่ได้คุยกันวันนี้ครับเอ้ยดีใจเหมือนกันดีใจจริงๆผมไม่ได้มีคำถามเลยอ่ะแบบตื่นเต้นมากแค่แบบดีใจจริงๆค่ะที่แบบได้คุยจริงๆติดตามมาได้น่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆตั้งแต่โควิดนั่นแหละค่ะแบบก็เพิ่งได้ติดตามแบบเป็นนิวหวานใจค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทั้งสองคนได้เลยครับฝากตัวเหมือนกันครับผมเราสองคนจะตั้งใจทำงานเต็มที่เลยครับค่ะแต่ก็จะคอยสนับสนุนกันโอ้ขอบคุณมากเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ขุดจังเลยอะพี่มิวครับผมหนูเพิ่งจบปอโทแหละโอ้สุดยอดมากเลยครับผมเอาสายวิศวะเหมือนกันค่ะหนูยินดีด้วยครับเป็นวิศวะอะไรครับbachelor เป็น chemical แต่ว่าปอโทเป็นengineering project management เป็นผสมกับ management นะคะโหแล้วไปจบที่เยอรมันมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เก่งมากเลยอะวิศวะเยอรมันคือแบบเทพมากจริงๆอันนี้แบบไม่หรอกสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแต่ก็เนี่ยมีพี่เป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสไปร์อยู่ว่าแบบจะตอบ PhD ดีหรือเปล่าโอ้มาต่อด้วยกันครับก็เนี่ยลองดูอยู่เพราะว่ามีเพื่อนหนูไปต่อ IE อยู่เหมือนกันแต่เป็นแบบมาสเตอร์แต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่ายังไงดีแล้วแบบสนใจภาคอะไรครับผมจริงๆ IE ก็โอเคนะคะเฮ้ยก็ถ้าอาจจะได้เจอกันนะถ้าต่อ IE คุยยากไหมอะคะแบบก็แอบกังวลเหมือนกันแบบเพราะว่ากว่าจะผ่านมาสเตอร์ได้ก็แบบลากเลือดเหมือนกันโอ้แต่ถ้าแบชเลอร์เราจบเคมีคอลมาไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับจริงหรอครับครับผมเฮ้ยเขินอะเฮ้ยมีอะไรอยากถามไหมคะคิดถามไม่ออกเขินมากคือเขินมากจริงๆตอนนี้คือเขินมากเขินจนเมื่อกี้แบบเปิดกล่องข้าวแล้วแบบกล่องบาทเลยอ่ะโอ้ยเขินมากมือสั่นต้องระวังระวังนะครับผมมือสั่นมากจริงๆยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันนะครับผมค่ะเดี๋ยวก็น่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่สิครับผมเจอกันเร็วๆนี้นะครับอุ้ยคือเสียดายเหมือนกันตอนแรกจริงๆอ่ะจะได้เจอกันวันที่5ค่ะแต่ว่าแบบด้วยต้องกักตัวควอรันทีนก็เลยแบบไม่ทันก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันหลังได้ครับเจอกันนะครับผมกักตัวเสร็จเจอกันครับขอบคุณทั้ง2คนนะคะแบบรู้สึกแบบว่าตั้งแต่ติดตามมาแบบ2คนอ่ะเป็นอินสไปร์ให้กับตัวเองแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณที่มีผลงานดีๆให้เราได้ติดตามนะคะแล้วก็จะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆไหวเหมือนไหวพาเลยอ่ะแบบขอบคุณมากเหมือนกันครับผมยินดีครับก็จะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะคะพร้อมเปย์ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันนะคะเจอกันนะครับผมขอบคุณค่ะนี่น่ารักมากเลยสวัสดีครับผมมาแล้วก็เหลือมิชชั่นคุยกับพี่แฟนคลับเรียบร้อยใช่เรายังเหลือถ่ายรูปแฟนอาร์ตอีกรูปนึงใช่มั้ยนี่ที่ลงกับเรื่องมาครับผมจะได้เป็นรูปนี้ครับนี่แต่เราต้องทำยังไงพี่ต้องอยู่ด้านนี้ถ่ายบนเตียงเลยมั้ยครับถ่ายบนเตียงใช่มั้ยครับแต่เราต้องทำยังไงเดี๋ยวโอบไหลโอบไหลด้านนี้ชึบแล้วทำไมมีเหมือนเหงื่อด้วยต้องขยับเป็นเหงื่อเราต้องมีเหงื่อด้วยเขามีเหงื่อเขามีเหงื่อเนี่ยครับ
เหมือนไหมครับเอ๊ะเหมือนมันต้องใกล้กว่านี้ป่ะฮะพี่ต้องหลับตาหลับพี่หลับตาเดี๋ยวค้างไว้สักชั่วโมงนึงนะครับผมตอนแรกชั่วโมงครับอ้าวเดี๋ยวให้เวลาทุกๆคนนะครับอีก30วินาทีโอ้ให้เยอะด้วยจุ๊จุ๊จุ๊จุ เอ๊ะมันกี่วิแล้วนะทีมงานได้นับไหมนี่ผมจะหลับแล้วครับเอาเนาะ5 4 3 2 1หมดเวลาครับผมโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะกับรูปแฟนอาร์ตนะเหมือนเป๊ะนะเหมือนนะถ้าไม่เหมือนผมให้คุณถ่ายใหม่นะแซวๆเหมือนอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่คุณได้คุยกับคนพิเศษของพวกคุณไปแล้วก็คุณได้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนี่การตัดสินต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้หลังจากที่เราไปซักผ้าด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำนะครับ Hygiene Expert Watch เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าของใครจะสะอาดกว่ากันอันนี้ผมแยกไว้ให้แล้วครับอันนี้คือที่เราซักตะกี้เหรอครับใช่ครับทำไมมันแห้งแล้วแน่นอนเลยครับผมให้ทีมงานนะฮะเอาไปอบแห้งให้แล้วทำไมเราไม่ใช้เครื่องซักผ้าผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เราซักมือไปแต่กับอย่าลืมนะครับว่าไงครับว่าถึงแม้เราไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยทำไมครับแต่เราให้พี่ซักให้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เราจะช่วยกันซักมาเรามาช่วงขายของดีกว่าถึงเรามีพี่ซักผ้าเนี่ยก็พร้อมกับ Hygiene Expert Watch ครับผมจะได้เรามาดูกันไหมว่าอันนี้หอมจริงป่ะได้สะอาดไหมโหเลี่ยงเชียร์เดี๋ยวนะไม่มีคราบโอ้ยจังเลยแล้วจังหวะได้ด้วยนะโอ้ผมเป็นคนฉุนอะไรอย่างงี้ง่ายหอมไหมครับหอมนี่สะอาดไม่มีคราบด้วยใช่เลยครับผมนี่หอมไหมครับหอมครับเสื้อใช่ไหมครับเอ้ยเสื้อสิเสื้อใช่แล้วตกลงใครจะชนะเนี่ยเสื้อผมสิของผมหอมกว่าดูได้ไงลองดูคนเราก็ต้องหอมสิเพราะพี่เป็นคนซักไหมแน่นอนใช่ไหมแต่เสื้อผมไงเครื่องซักผ้านี้มีรุ่นเดียวในโลกเลยนะครับชื่อรุ่นว่าอะไรครับชื่อรุ่นว่าพี่มิวซักให้ยายน้องครับผมได้ไหมได้นี่ซักสะอาดหอมมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรครับเราใช้อะไรครับผมเราใช้ Hygiene Expert Watch ครับผม move ให้หนัก move หนักแค่ไหน Hygiene ก็เอาอยู่ใช่ครับผมเดี๋ยวเรา move สิครับ move ได้แค่นี้เหรอครับขอแบบแรงๆได้ไหมครับแรงกว่านี้ได้ครับพี่โยกกับผมมั้ยพี่เหนื่อยแล้วโยกเลยครับโยกเลยครับพอแล้วครับปวดคอครับ move หนักแค่ไหนให้ยินต้องอยู่ครับจริงป่ะจริงครับมาเราไป move กันที่อื่นไหมครับที่ไหนครับผมแถวนี้แหละครับ move หนักไหมครับหนักสิครับหนักด้วยล่ะครับ มาเรามาชวนหวานใจทุกคนดีกว่าอยากจะชวนพี่ๆหวานใจทุกคนนะครับผมมาซักผ้ากันด้วยไฮยีนครับเวลาเราเจอกันเนี่ยเราจะได้หอมด้วยหอมไฮยีนกันด้วยไปเลยยืนเอาใหม่ลิ้นพันครับผมเริ่มมีจะพูดว่าอะไรมีจะพูดว่าผมจะพูดว่าผมต้องพูดตรงไหนไม่เวลาเราเจอกันจะได้หอมไฮยีนกันทั้งด้อมเลยครับผมใช่ครับแต่ลิ้นพันนะครับผมขอโทษงั้นวันนี้พวกเรา2คนขอตัวไปดมบันไดหอมกันดีกว่าครับดมบันไดครับหอมไหมครับหอมครับเชิญอยู่ดีมาชวนไปดมอะไรหอมๆผมขอตัวไปแล้วไปดมกันดีกว่าครับดมผ้านะหอมไหมครับหอมครับหอมแค่ไหนครับ
หอมครับไทยยีนไทยยีนไทยยีน